ชวนพูดถึงปัญหาเรื่องวัยรุ่นจะไม่มีใครรู้จักวัยรุ่นรู้ใจวัยรุ่นไปดีกว่าคุณหมอคนนี้แหละครับคุณหมอพันศักดิ์ในช่วงของไขปัญหาลับวัยรุ่นกับหมอพันศักดิ์ไปดูกันก่อนเลยครับตอนแรกๆเนี่ยตอนคบเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูเลยว่ะใช่แล้วแต่พออยู่ไปนะเฮ้ยชักเบื่อทำยังไงถึงจะไม่ให้เบื่อก็อยากทราบว่ากินยาคุมแล้วผิวจะดีจริงหรือเปล่าคะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยนะครับจะมีวิธีการใดป้องกันการมีบุตรได้บ้างครับนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้นอกจากรักเธอแล้วสวัสดีครับผู้ชมครับขอนำผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตกำแพงแสนครับวันนี้นะครับในช่วงไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์นั้นเรามีน้องๆนักศึกษานะครับหลายคณะครับที่จะมาถามปัญหาซึ่งขาดใจเพราะเขาอยู่และเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าคำตอบแท้จริงเป็นยังไงนะครับเชิญน้องคนแรกเลยครับเมื่อเราคบใครสักคนนึงเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยตอนคบเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูเลยว่ะใช่แล้วมากแต่พออยู่ไปนะเฮ้ยชักเบื่อทำยังไงถึงจะไม่ให้เบื่อครับความเบื่อง่ายเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแก้ไขยังไงว่างๆก็ชวนกันไปเที่ยวบ่อยๆคุยกันให้มากๆค่ะถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็มาปรับความเข้าใจกันค่ะก็เราต้องหาแบบคล้ายๆว่าเรื่องที่มันสนุกสนานนี่แบบไม่เคร่งเครียดเช่นชวนกันไปเที่ยวห้างเที่ยวชมธรรมชาติอะไรไปอย่างนี้ก็ได้ครับทำอะไรที่มันไม่เคยทำกันก็ประมาณว่าหยอกล้อกันมากขึ้นน้องๆเห็นไหมครับว่าคำตอบทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันทำชีวิตให้มันแปลกใหม่บ้างนะครับเพราะว่าชีวิตอะไรที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันน่าเบื่อไหมครับแต่เวลาเราจะทำอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราจะต้องนั่งมองก่อนนะครับเรื่องแปลกใหม่ที่ควรจะทำหนึ่งต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มารยาทสังคมถูกไหมครับอะไรที่มันสังคมยอมรับไม่ได้ไม่ต้องไปทำเราไปลองเสพยาเสพติดกันหน่อยดีไหมไม่เคยเลยไม่ต้องนะครับแบบนั้นไม่ต้องลองครับนะครับหรือลองกันไปป้นคนแล้วยิงฆ่ามันเลยหุ้นในหนังว่าไม่ต้องครับอย่างนั้นเขาไม่ทำกันแต่ลองแปลกใหม่เช่นเราไปเดินเที่ยวชายหาดบ้างมุมนี้ไม่เคยไปเรียนหนังสือจบแล้วไปดูหนังนี่หน่อยไหมไปตรงนั้นหน่อยไหมคืออะไรก็ตามที่มันทำให้ชีวิตแปลกใหม่มันน่าตื่นเต้นขึ้นไหมครับไม่จำเจและเป็นเรื่องที่เราสนใจร่วมกันเพราะถ้าไม่สนใจร่วมกันเนี่ยไปด้วยกันยิ่งแตกกันจริงไหมครับแน่นอนในชีวิตคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันชายและหญิงนะมันต้องมีเรื่องบางเรื่องที่เราสนใจเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่สนใจและเรื่องบางเรื่องซึ่งเราสนใจร่วมกันสิ่งที่อยากฝากมากๆที่สุดจะไม่ให้พวกเราเนี่ยนะครับมีชีวิตยืนยาวในชีวิตคู่ก็คือเวลามีแฟนเวลามีคนรักอย่าเลิกคบเพื่อนเพราะว่าหลายต่อหลายคนพอมีแฟนมีคนรักก็เลิกคบเพื่อนไปหมดพอถึงเวลามีปัญหาแล้วไม่มีใครให้ปรึกษาจริงไหมครับเพราะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำว่าเราจะต้องมีเพื่อนของเธอเพื่อนของฉันและเพื่อนของเราเพื่อนของเราเราก็ไปด้วยกันจริงไหมครับความเห็นตรงกันเพราะบางทีเพื่อนของฉันก็ไม่ชอบหน้าเธอเพื่อนของเธอบางคนก็ไม่ชอบหน้าฉันใช่ไหมครับแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันเราก็จะได้อะไรอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราแบบนี้มันก็จะไม่เคร่งเครียดถูกไหมครับมันก็มีเรื่องอะไรหลากหลายให้คุยพยายามนะครับผมเข้าใจรักกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันสองคนจริงดีแต่ถ้าโลกมีแค่สองคนนั่นน่ะนานๆมันเบื่อไหมเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดมีเพื่อนด้วยในชีวิตคู่ของเราชีวิตคู่จะราบรื่นโดยเฉพาะพยายามมีเพื่อนซึ่งหวังดีและประสงค์ดีนะครับเพื่อนหวังดีประสงค์ร้ายไม่ต้องนะครับเพราะเพื่อนเดี๋ยวนี้มันหวังดีประสงค์ร้ายเยอะครับนะครับนั้นมีเพื่อนไว้เยอะๆและถ้าให้ดีที่สุดก็คือทำให้คนที่อยู่กับเรานั้นเป็นเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนไว้ใจเพื่อนไปในทางเดียวกันชีวิตก็จะมีความสุขน้องๆเข้าใจไหมครับนะครับนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมะเลยธรรมะในการครองชีวิตคู่ต้องเริ่มต้นความรักด้วยความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนนั้นพัฒนาเป็นความรักแบบหนุ่มสาวและถ้าอยู่กันให้ยืนยาวต้องอยู่กันด้วยความเป็นเพื่อนซึ่งไว้ใจกันต่อไปแบบนั้นก็ยืนยาวโอเคนะไม่ต้องทำตัวเองให้น่าตื่นเต้นนะหาเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างนะโอเคครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับก็อยากทราบว่ากินยาคุมแล้วผิวจะดีจริงหรือเปล่าคะอ๋อไปอ่านมาจากไหนเดี๋ยวจะเพิ่งลงนี่เป็นความคิดของสาวๆรุ่นใหม่เลยนะครับผมมองไกลๆก็รู้สึกผิวดีนะครับนะครับอ่ะครับเห็นเพื่อนกินนะคะเห็นเพื่อนกินนะครับกินแล้วผิวดีขึ้นไหมครับดูมันแต่งตึงขึ้นใช่ไหมครับใช่มันดูมีน้ำมีนวลขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับคืองี้ครับน้อง
ผู้หญิงรุ่นหลังเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยนอนดึกจริงไหมนะครับน้องตื่นเช้าใช่ไหมครับน้องกินอาหารอดอาหารกันอยู่เพราะหุ่นๆจะได้ดีๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับน้องๆอยู่ในกลุ่มซึ่งขาดฮอร์โมนเพศหญิงโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะสร้างเมื่อเรานอนหลับสบายเมื่อเรากินอาหารได้สารอาหารครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดฮอร์โมนเพศหญิงกินยาคุมเข้าไปได้ฮอร์โมนเพิ่มไหมได้เพิ่มมันจะผิวพรรณดีขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นเฉพาะคนที่ขาดฮอร์โมนพร่องฮอร์โมนกินเข้าไปมันก็อึมขึ้นแต่ถ้าเกิดพวกมีฮอร์โมนดีแล้วกินให้ตายก็คงไม่อึมขึ้นนะครับแถมจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดคุณได้ฮอร์โมนในยามแม่คุณกำเนิดแล้วคุณเป็นคนที่ไวต่อแสงแดดนั้นโอกาสจะเกิดฝ้ากระมากขึ้นไหมครับมากขึ้นถ้าใครรับประทานยาแม่คุณกำเนิดจึงควรจะหลบแสงแดดให้ดีๆครับไม่งั้นเป็นขึ้นแล้วแทนที่จะสวยกลับไม่สวยอีกแต่ผมจะแนะวิธีการให้ผิวสวยเอาไหมเอาไหมครับอันดับแรกพยายามแต่งตัวให้คล้ายๆคุณหมอเข้าไว้ก็คือเสื้อยาวๆไว้ปิดเอาไว้เพราะไม่งั้นแสงแดดมันมาโดนเป็นไงครับรังสีอุลตราไวโอเลตก็จะทำให้สารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าโดนตรงนี้แล้วตรงนี้มันไปกระจายทั่วตัวเพราะนั้นพยายามหลบแสงแดดเปิดเผยนะครับส่วนในร่มผ้าให้น้อยที่สุดแสงแดดก็จะไม่ทำอันตรายผิวหนังเพราะผิวหนังจะแก่ไม่แก่อันตรายที่สุดคือแสงแดดครับเรื่องต่อมาก็คืออะไรที่จะเปิดเผยโดนแสงแดดนั้นควรจะใช้ครีมนะครับกันแสงแดดที่เขาเรียกว่า SPF สัก30ขึ้นไปนะครับแสงแดดเมืองไทยเรื่องต่อมาคือดื่มน้ำผลไม้มากๆน้ำผลไม้จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้เซลล์ผิวหนังเราไม่เสื่อมก่อนวัยนะครับต่อจากนั้นครับกินอาหารซึ่งมีแร่ธาตุสังกะสีที่พอเพียงโดยเฉพาะอาหารทะเลก็จะช่วยให้ผิวหนังเต่งตึงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องกินฮอร์โมนทีนี้กินฮอร์โมนจากธรรมชาติได้ไหมได้ครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีฮอร์โมนจากพืชที่เขาเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าเช้าเรากินน้ำเต้าหู้เย็นเรากินน้ำเต้าหู้เราก็ได้ฮอร์โมนจากพืชไปผิวก็สวยโดยที่ไม่ต้องไปกินยาคุมด้วยได้สารอาหารด้วยแต่เวลากินน้ำเต้าหู้อย่าใส่น้ำตาลเข้าไปนะมันทำให้เรามีน้ำตาลเกินกว่าเหตุนะครับนั่นบอกทางแล้วนะครับสาวๆคงทำได้คนต่อไปครับถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยนะครับจะมีวิธีการใดป้องกันการมีบุตรได้บ้างครับถ้ายังไม่ได้ไปตรวจก่อนสมรสว่าสองฝ่ายนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับเห็นไหมครับต้องใช้คำว่าจำเป็นเลยไม่จำเป็นไม่ต้องมีถ้ามีความจำเป็นที่จะมีกิจกรรมเรื่องนั้นเนี่ยต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยไม่อย่างนั้นไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราแต่งงานกันไปกิจจลักษณะแล้วเราตรวจแล้วว่าสองฝ่ายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเลยนะครับเราอยากจะมีกิจกรรมประเภทเนื้อแนบเนื้อสัมผัสที่ใกล้ชิดแบบนั้นแต่ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงกินยาคุมกำเนิดไม่อยากให้ฉีดยาคุมกำเนิดใช่ไหมครับจะมีวิธีอะไรบ้างมีได้ตั้งแต่หนึ่งเขาเรียกว่าหลังภายนอกแต่ก็ต้องเรียนว่าหลังภายนอกอาจจะเกิดลูกฟลุกออกมาได้นะครับหรือเรียกว่าลูกหลงหรือคุณบังเอิญเพราะมันไม่ปลอดภัย 100% โดยเฉพาะผู้ชายซึ่งไม่ว่องไวคือเป็นพวกชักช้าเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้อีกอย่างนึงก็คือผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยเวลามีกิจกรรมเรื่องนั้นน้ำหล่อลื่นที่ออกมาบางทีมันพาตัวอสุจิมาด้วยมันอาจจะเกิดปัญหาท้องได้ต่อมาก็คือครับการมีกิจกรรมเรื่องนั้นนะครับภายนอกโดยที่ไม่ผ่านเข้าไปสัมผัสที่ลึกซึ้งมันยังมีอีกหลายอวัยวะที่จะใช้งานได้อันนั้นก็โอเคนะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่นั้นวันนี้ครับช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเราจะมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกครับสวัสดีครับ